ก็สืบเนื่องมาจากการที่ได้พูดในคลิปก่อนเรื่องของการกราบไหว้พระพุทธรูปที่มีคนออกมาต่อต้านชักจูงให้ชาวพุทธลองไม่ต้องกราบไหว้พระพุทธรูปซึ่งก็ปรากฏว่าลงอยู่ในเฟซบุ๊กช่วระยะเวลาแค่วันเดียว ยอดวิวขึ้นไปแสนขว่าซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเรียกว่าได้รับความสนใจอย่างมากจนถึงวันนี้ก็มียอดวิวเข้าไปเกือบสองแสนแล้ว hmm. ก็เป็นที่กล่าวขานกันทั้งในวงของพระสงฆ์แล้วก็ของ ญาติโยมก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันหลากหลายมากทั้งด่าก็มีทั้งชมก็มีก็เลยทำให้ให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะชาวพุทธเรามันก็ยังมีประเภทที่ไม่ไม่ค่อยจะยอมเข้าใจอะไรนะทั้งทั้ที่ในคลิปนั้นก็อธิบายไว้ชัดเจนหมดเลยทุกเรื่องว่าทำไมจะต้องกลาบพระพุทธร,รูป ก็ยังมีคนมาเถียงแบบเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ฟังเออคนประเภทนี้ก็มีเหมือนกันคือเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในใจกันทุกคนแหละเป็นแต่เพียงว่าเราจะทำยังไงถึงจะก,กำจัดมิจฉาทิฏฐิออกจากใจเราได้ให้มันปรากฏเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาที่ใจของเราอันนี้ต่างหากแล้วเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ในการที่เรามาเกิดเป็นคนถ้ามาเกิดเป็นคนแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่สามารถทำสามาธิที่ทีให้เกิดได้เลยเนี่ยมันก็เสียชาติเกิดนะเสียชาติเกิดจริงๆเพราะโอกาสที่จะมาเกิดเป็นคนมันยากเย็นแสนเข็นยิ่งไปกว่านั้นการที่จะได้มาพบพระพุทธเจ้าโอ้โหนก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เราเกิดมาในชาตินี้ก็เรียกว่า พลาดไปแล้วไม่ได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแต่ก็ยังโชคดีว่ายังได้พบพระธรรมคําสอนของพระองค์แล้วเราทีเา่เราได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรนี่ก็อาศัยจากที่เราได้มีพบพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้นี่แหละเราถึงรู้จักว่าเออพระพุทธเจ้าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อท่านอย่างไรที่เป็นสามีจิกรรมถ้าเราไม่มีพ,พุทธรูป เวลาเราทาพิธีอะไรทางศาสนานเราจะเอาอะไรมากราบเราเราจะปฏิบัติว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์แทนพระผู้มีพระภาคเจ้าสมมติที่ว่าเราบอกว่าเราเคารพในพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์เพราะนท่านสร้างพุทธรูปเอาไว้เนี่ยก็สร้างตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแหละพระองค์ตรัสเอาไว้ถึงเจดีสี่ประเภท ที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวพุทธเราได้กราบไหว้เพื่อลำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าธาตุเจดีย์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบริโภคเจดีย์เจดีย์คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคยใช้สอยนับตั้งแต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นที่นั่งประทับของพระพุทธเจ้า แล้วก็สังเวชนียจสถานสี่ตำบลแล้วก็บาทบริขารจีวรเครื่องใช้ไม้สอยของพระพุทธเจ้าก็รวมอยู่ในบริโภคเจดีแล้วก็ธรรมเจดีเจดีบนจุพระธรรมบรจุใบาลานจารึกพระพุทธพจน์ mm. ก็เป็นธรรมเจดีแล้วก็มีอุตเทสิกะเจดีเจดีที่เขาสร้างอุทิศ พระพุทธเจ้าได้แก่พระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทอันนี้กับพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงตรัสสอนเอาไว้ว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะกราบไหว้เพื่อลำาลึกนึกถึงพระพุทธองค์ได้ก็คือพระพุทธรูปสร้างเป็นรูปเหมือนพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า อันอในคลิปที่แล้วก็อธิบายไว้ชัดเจนนะโอ้ตอนนี้ก็ยังยังเถียงกันไม่หยุดทั้งในทิก t อกใน facebook ไม่เท่าไร่เพราะว่า Facebook นี่เราปิดกัน้นถ้าไม่ใช่เพื่อนสแสดงความเห็นไม่ได้แต่ในในทิก t อกนี่ก,มก,ก็มีทั้งคนมาเถียงมีทั้งคนมาชมใครเข้าไปก็ลองไปไปดูเถอะทิ t ตอกดอยแสงธรรมแอดดอยแสงธรรม ภาษาอังกฤษนะก็ยอ,อดวิวในใน t ิ k ต o อนี่ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทุกคลิปที่เราเคยลงขึ้นไปสามหมื่นขว่าเกือบจนะสีหห่หมื่นแลยอดยอดคอมเมนต์ก็ 5, 600. ห้า<ด> like หกร้อยกดไลค์ก็เยอะก็มีทั้งคนคนเข้ามามาคัดค้าน มาเถียงเถียงคือเถียงแบบไม่มีเหตุมีผลอะไรแล้วก็ขี้เกียจไปตอบที่วันนี้จะมาพูดให้ฟังถึงว่าไอ้ที่ชอบมาบอกว่าไม่ให้ไปยึดถือพระพุทธรูปนะให้ให้กราบพระธรรมวินัยที่เป็นพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยโดยโดย,โดยที่ไม่ต้องใช้พระพุทธรูปก็ได้นะโอ้ยทำไมมันจะต้องมา รังเกยียจรังงอนอะไรกับสัญลักษณ์ที่เขาสมมุติให้เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าจะมารังเกยียจทำไมก็โลกสมบูิมันมีทั้งรูปประขันนามะขันพระพุทธเจ้าก็มีทั้งรูปประขันนามะขันไม่ใช่ว่ามีแต่พระพระพุทธคุณที่เป็นความเบลเลือดประเสริฐอย่างเดียวคือพระจิตบริสุทธิ์ท่านตรัสรอริยสัจสีก็เป็นเหตุทำให สิ้นกิเลสเป็นพรานตรสามมาสัมพุทธเจ้าคือมีจิตบริสุทธิ์แล้วท่านก็ใช้ขันห้าของท่านในการประกาศทรรสอนโลกก็มีรูปประขันเป็นต้นส่วนานามขันก็ใช้เป็นการแสดงทรรที่ท่านรู้เห็นแล้วออกมาเป็นภาษาสมมุติให้เราเข้าใจภาษาสมมุติที่จะออกมานะก็ต้องใช้รูปประขันในการแสดงออก พองเสด็จไปไหนก็ต้องใช้รูปประขันนั้นตราบใดที่ท่านยังยังทรงขันอยู่เนี่ยท่านก็ยังทําประโยชน์ได้พระจิตบริสุทธิ์ก็ยังอาศัยอยู่ในขันนี้ได้ต่อเมื่อไดที่ท่านดับขันเท่าประินิพานไปเนี่ยก็เหลือแต่พระ,พระจิตอันบริสุทธิ์เข้าถึงสภาวะนิพานอันนั้นก็พูดไม่ได้แล้วไม่มีสมมุติบัญญัติอะไรเข้าไปเข้าไปปรุงแต่งได้ นิพพานหนึ่งก็คือเป็นธรรมธาตุหรือจะว่าเป็นพระจิตบริสุทธิ์หรือเป็นอนุภาพที่เสสานิพพานาธาตุก็แล้วแต่จะสมมุติตเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในในสภาวะนิพพานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสาวกหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีความจิตบริสุทธิ์อันเดียวกันเสมอกันมีแต่ความจิตบริสุทธิ์ล้นล้วนเลย อันส่วนอย่างอื่นนั้นต้องถอยมาอยู่ในในภูมิของสมมุติสมมุติก็ต้องดูจากที่ตอนที่ท่านมีทรงขันอยู่ยังมีรูปประขันมีนามขันอยู่ท่านก็จะมีสมมุติเรียกอะอันนี้เป็นสาวกนะอันนี้เป็นพุทธอุปถากอันนี้เป็นพุทธบิดาพุทธมารดาอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้ก็คือมีสมมุติโลกสมมุติมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความ เห็นบุญเห็นคุณในรูปประขันของพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วนำธรรมมาประกาศสอนโลกได้ก็เพราะท่านใช้รูปประขันก็คือสรีระกายของพระองค์มาประกาศธรรมสอนโลกอันพอท่านดับขันไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็ตัดเอาไว้แล้วว่าสามารถสร้างเป็นอุเดรติกะเจดี สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเป็นองค์แทนพระรูปพระโมของพระพุทธเจ้าเอาไว้กราบไหว้ละลึกนึกถึงนะหรือจะไปกราบไหว้สังเวชนียสถานสี่ตำบลซึ่งเป็นบริโภคเย,ยดีก็ได้ก็นิพพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งนั้นเลยนะแล้วพอสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาบางคนก็มาบอกว่า ไม่มีในคําสอนของพระพุทธเจ้าเออเราเราก็แปลกเหมือนกันนะก็พูดให้ดูอยู่เนี่ยว่าพูดให้ฟังอยู่เนี่ยว่าว่าเขาก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไวนะ้น<ม>่ะก็ทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าจะจะมีในในพระไตรปิฎกหรือไม่มก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระไตรปิฎกอมแทน ถ้าหากว่าเรามีความกตัญญูรู้คุณพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือมีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปเอาแต่ทำวินัยอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะทำวินัยมันมองไม่เห็นผู้ที่จะเห็นทำเห็นวินัยได้ก็มีแต่พระยาเจ้ายิ่งพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยโดยเฉพาะพระพุทธคุณเนี่ยประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณผู้ที่จะเข้าไปเห็นได้ก็มีแต่พระหันเท่านั้นแล้วก็เห็นได้เป็นเพียงบางส่วนไม่ได้เห็นได้ทั้งหมดหรอก พระปัญญาคุณพระพระอรหันต์ท่านก็ตัดส้วยิยศีลดได้โด,ดยการได้ได้ฟังมาก่อนแต่ท่านก็ไม่ได้รู้ละเอียดลึกซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้ารู้พระบริสุทธิ์ที่คุณท่านก็ทําจิตให้รบริสุทธิ์เสมอกันได้แต่ท่านก็ไม่มีสามารถที่จะละวัสนาได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีโทสพลยนันแล้วก็สัพพัญยุตยาน พระมหากรุณาคุณท่านก็แสดงธรรมสั่งสอนประชาชนได้เหมือนกันแต่ท่านไม่ได้บำเพ็ญพุทธกิจห้าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะฉนั้นการที่จะไปเห็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้าได้นะ่ะมันปุถุชนนีแทบจะหมดโอกาสเลยไม่มีเลยเพียงแค่ได้ยินได้ฟังที่ท่านบรรยายไว้ในในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแหละไอ้ที่จะไปเห็นจริงๆไม่มีเลย เพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าให้กราบไหว้พระธรรมวินัยซึ่งเป็นองค์แทนพระศาสดานมันพูดได้แต่มันไม่มีความเข้าไปเห็นได้มันก็ไม่ไม่ลึกซึ้งไม่ประทับใจท่านก็เลยสร้างพระพุทธรูปเอาไว้ให้เป็นเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างน้อยได้เห็นพระพระรูปพระชฉมของพระพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องจำทรงไว้ในจิตใจนี่มันก็เป็นบุญแล้วนะ เขาสร้างพระพุทธรูปเขาก็สร้างตามมหาบุรุษลักษณะสามที่สองประการซึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้เองแล้วทําไมถึงมาบอกว่าพระพุทธรูปนี่ไม่ไม่อยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าจะพูดไปเพื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างทําเพราะพระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ทั้งนั้นเลยทําตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนแล้วผู้ทําก็เป็นเป็น,เป,นเป็นชาวพุทธ อยู่ในความดูแลของพยามิลินซึ่งเป็นพุทธศาสนุประมพกในสมัยนั้นพยามิลินนี่ก็พอบรารมีแก่กล้าแล้วท่านกา็สละราชสมบัติไปบวชสำเร็จอรหันเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งขึ้นมาทำไมมาบอกว่าการสร้างพระรูปไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในพระพุทธศาสนา พูดเพื่ออะไรก็ในเมื่อเขาสร้างตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัดเกี่ยวกับเรื่องเจดีย์เอาไว้ที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องถูปราระหะบุคคลบุคคลผู้ควรสร้างเจดีย์ไว้ให้มหาชนกราบไหว้เพื่อลำลึกนึกถึงอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นธรรมเป็นวินัยหมดแต่ทำไมมาบอกว่าไม่ต้องกราบต้องไหว้ ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิอะมองไม่เห็นเลยว่าว่าทําไมจึงจะไปพูดแล้วต้องไม่ต้องกราบต้องไหว้การกราบไหว้เพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างน้อยมันก็ได้เกิดความอิ่มเอิบปิติยินดีเพราะมันมันได้ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ไม่ใช่นึกเอาเฉยๆอยู่ในใจโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ว่านึกถึงอะไรอะ่ะ เราไม่เห็นทรรมเห็นวินัยแล้วเราจะไปนึกถึงอะไรพระธรรมวินยัยมันได้แต่ลมลมแรงแรงฉนั้นถามว่าเราได้ได,ได้ได้มีส่วนเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยศาสนามันจะสืบทอดไปได้ถ้าลองไม่มีรูปธรรมอะไรเป็นเครื่องยืนยันให้ประจักษ์ทางตาได้เลยเนี่ยศาสนาไม่เหลือหรอกก็เลยไม่รู้ว่าที่พูดเนี่ยพูดเพื่อทําลายศาสนาหรือพูดเพื่อจะลงศาสนา มืนชาวพุทธเราอย่าอย่าไปถือในเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าถ้าจะจะยึดถือพระพุทธรูปหรือจะยึดถือพระพุทธเจ้าเนี่ยยึดไปเถอะไม่ใช่ว่ากราบไหว้แล้วไม่กราบไหว้แล้วมันจะไม่ยึดหรือกราบไหว้แล้วแล้วจะไม่ยึดก็ไม่ใช่จะกราบไหว้หรือไม่กราบไหว้มันก็ต้องยึดอยู่แล้วยึดพระพุทธรูปยึดพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเสียหายถ้าเราไม่ยึด พระพุทธรูปหรือไม่ยึดพระพุทธเจ้าเอาไว้มันก็จะไปยึดยึดอย่างอื่นแทนยึดรูปหญิงรูปชายยึดบ้านช่องห้องหับยึดที่ดินยึดทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองคนมีกิเลสมันก็ยึดหมดละอะไรที่เป็นวัตถุเนี่ยมันยึดเราเป็นเป็นของของของเราของเขามันยึดอยู่แล้ว พราะฉะนั้นไอ้การไม่กราบไหว้พระพุทธรูปไม่ไม่ได้ช่วยให้ให้มันไม่ได้ยึดเลยนะผู้ที่จะไม่ยึดวัตถุนี่มีมีอยู่สองท่านเท่านั้นเองในโลกนี้คือพระนาคามีกับพระหรหันนอกนั้นมันยึดหมดฮพระนาคามีท่านตัดความหลงกายได้อย่างเป็นสมุทเฉทปรปะหารเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้มากลับมาเกิดเป็นเป็นมนุษย์อีกเลยพอท่านละขันไปเนี่ย ท่านก็นไปเกิดในพมโลกห้าชั้นสุดถาวารแล้วก็ไปนิพพานที่อากนิทธพรมส่วนพระอรหันต์ท่านก็ไม่ไปถือภพชาติที่ไหนอีกละขันปั๊บก็เข้านิพพานเลยนั้นผู้ที่จะไม่ยึดรูกป,ประขันนาม,มาขันมันไม่มีอะโสดาสกิทาคาก็ยังยึดอยู่ไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ปุถุชนอะ นั้นผู้ิชนบไม่ต้องไปไป,ไปกลัวว่าว่าจะไม่จะไปยึดติดพระพุทธรูปหรือจะไปยึดในพระพุทธเจ้ายึดไปเถอะเพราะยิ่งยึดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างฝังแน่นนะไม่ต้องไปกลัวว่าว่ามันจะเข้าไม่ถึงพระรัตนตรยัยพ,พูดถึงพูดถึงเรื่องพระรัตนตรัยนี่ก็ก็แปลกแปลกบาง บางพระบางรูปไปสอนให้ระลึกว่าพุโทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถแล้วแล้วนั่นคือการระลึกถึงพระรันาตนตรัยพระรันาตนตรัยคือพุโทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถไอ้นี่มันไม่ไม่ถูกนะมันเหมือนกับมัน,ม,นมันพยายามพูดบิดเบือนไปเพื่ออะไร ก็รู้อยู่พระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสามอย่างนี้เท่านั้นนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าจะพูดเป็นบาลีก็พูดว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจบไม่ต้องไปเมนาโทะต่อท้ายก็ได้แต่ถามว่าพุทโธเมนาโษธรรมโมเมนาโษสังโฆเมนาโษคุณบริกรรมไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นเป็นอารมณ์จิตที่ดีเป็นกุศลจิตไม่ผิดเป็นสิ่งที่ใช้ บริกรรมเพื่อทำให้จิตมันสงบได้ไม่ผิดแต่ถามว่าใช่พระรัตนตรยัยไหมไม่ใช่มันคนละอันกันพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุโทโธัธรรมโอสังโฆอย่างสั้นถ้าอย่างยาวก็ต้องนูน่นบทสันเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสัับคุณ พ,พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าจะเอาองค์คุณของท่านนะก็บทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนะ,ะท่านก็กบัญญัติไว้หมดอยู่แล้วคําบริกรรมก็คือคําบริกรรมสิจะไปบอกว่ามันมันเป็นพระรัตนตรัยได้ยังไงพูดให้มันถูกแล้วก็บริกรรมพูโทโธเมนาโถก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าถึงพระรัตนตรัยนะ เป็นเพียงแค่เป็นคําบอกเฉยๆว่าพระพุทธเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราจะจะเป็นที่พึ่งจริงหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะมันไม่ใช่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัตรยได้ไม่ว่าบริกรรมบทไหนก็ตามไม่ใช่ว่าจะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้จะว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆก็เป็นเป็นการระลึกนึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช้คบเป็นคําบริกรรมทาให้จิตสงบได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยการจะเข้าถึงพระรัตนตรัยมันต้องมีความศรัทธาที่เรียกว่าอัจฉริศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างฝังแน่นฝังแน่นยังไงล่ะพระพุทธเจ้า ถ้าศรัทธาในพระุทธเจ้าอย่างฝังแน่นก็คือไม่ไม่คิดท,ที่จะไปนับถือาศาสดาอื่นอีกเลยเพราะมีความเชื่อมั่นในคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าไม่ถอนเลยพูดง่ายๆจะไม่มีทางกระทําอนันตริยกรรมหกพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองอนันตริยกรรมหกคือหนึ่งค่า บิดาฆ่ามารดาฆ่าพระรหัน์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้หอบพระโลหิตทำสงให้แตกกันหนับถือศาสดาอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่คืออนันตริยกรรมหกเพราะฉะนั้นการที่เรานับถือเข้าถึงพระรัตนตรัยคือหมายว่าเราจะไม่ถือศาสดาอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสองเราเชื่อมั่นฝังใจในพระธรรมเป็นอจรสัทธาเราก็จะ ยึดถือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเส้นชีวิตจะไม่ฝ่าฝืนเลยอันที่สามเราเข้าถึงพระสงฆ์เราก็ต้องมีความเชื่อฝังแน่นเป็นอาจลัศรัทธาอยู่ในพระสงฆ์ว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามรอยเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเราจะไม่ แสดงกริยาการอะไรที่เป็นการไม่เคารพพระสงฆ์ทีนี้คำว่าพระสงฆ์เนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่เอาพระสงฆ์ที่มันเป็นผูุ้ชนเรียกว่าเป็นสมมุติสง์จะเอาแต่อริยสงฆ์ที่ท่านเป็นพระรยะเจ้าไอ้นี่ก็พูดทำลายศาสนานะ เวลานิมานศาสนามันมาในรูปแบบของนักพูดเนี่ยเยอะมากเอาแต่สมมติเอาเอาแต่อริยสงฆ์แต่ไม่เอาสมมติสงฆ์เนี่ยพูดพูดจับจ้วงพระสงฆ์ประมาทพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยหมายถึงสมมติสงฆ์บวกกับอริยสงฆ์จึงเรียกว่าสมมติสงฆ์จึงเรียกว่าจัึงเรียกว่าพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ จะต้องเป็นอริยสงฆ์อย่างเดียวอริยสงฆ์อย่างเดียวเป็นได้ยงไงอ่ะเพราะความเป็นอริยสงฆ์น่ะมันเป็นอยู่ที่จิตถ้าจิตไม่มีนะไม่มีรูปธรรมน่ะอยู่ไม่ได้แล้วเียกว่าจิตก็ต้องดำรงอยู่ในขันห้าเนี่ยขันห้ามีทั้งรูปประขันนามาขันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะบอกว่าจะเอาแต่อริยสงฆ์อะและ้วะละ้วท่านไม่มีนามาขันไม่มีรูปประขันนล่วจะอยู่ได้ยังไงฉนั้นรูปประขันของท่านคืออะไร ถ้ารูปประขันของท่านเนี่ยถ้าว่าท่านเป็นเป็นคารวาสอยู่ก็ไม่เรียกว่าพระสงฆ์นะเพราะพระคาราวาสนี่เป็นพระยาเจ้าก็ได้นะอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเช่นว่านางวิสาขาก็ดีอนาถบิณกะเศรษฐีก็ดีจิตตะเครื่อหะพอดีก็ดนะีหลายคนเป็นอริยเจ้าแต่เป็นคารวาสก็ไม่เรียกว่าพระสงฆ์เห็นไหมเพราะพระญาติเจ้าจะเป็นพระสงฆ์ได้หมายถึงว่าท่านก็ต้องมา ผ่านการบวชตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ครั้งแรกๆโน้นท่านก็บวชโดยใช้เอหีภพิกุจงเป็นภิกษุมาเถิดก็จีวรสําเร็จด้วยฤทธิ์สวมคลายาพราบเลยเรียกวเหล่านี้ล้วนเป็นพุทธเวนไยยะคือเป็นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนได้ที่จะเป็นเอหีภพิกุยนะแล้วก็จะสําเร็จได้ด้วยฤทธิ์ มีจีวรทิพย์มาสวมกายภาพเลยลตอนหลังท่านก็บวชให้พระหมหากัสปะด้วยการให้อววาดสามข้อจากนั้นแล้วท่านก็มอบให้สงฆ์จัดการกันเองบวชกันเองด้วยยต,ติจตุตัทรกรรมมวาจารเพราะจนถึงบัติปัจจุบันบัตินี้ก็การบวชพระก็บวชด,ด้วยยต,ติจตุตัทรกรรมมวาจาพระสงฆ์บวชกันให้มีพระสงฆ์อย่างน้อยห้ารูปขึ้นไป ถึงจะทําการบวชได้นี่เรียกว่าเป็นสมมุติสงฆ์ก็เกิดขึ้นโดยพระบรมพุทธานุญาตมันเมือ่อเมื่อเป็นสมมุติสงฆ์แล้วเนี่ยบวชมาถูกต้องแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นสมมุติสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถูกต้องท่านก็ยังเป็นปุทุชนแหละไม่มีใครมันเป็นอริยบุคคลมาแต่แต่ในท้องหรอกเว้นไว้แต่ชาติก่อนโน้นได้บรรลุพระโสดาบันมา ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเกิดมามันก็เป็นปุถุชนหมดอะนี่พอท่านมาบวชแล้วท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำเนินไปตามศีลธรรมะที่ปัญญาทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ท่านก็สามารถที่จะดับกิเลสขาดจากสันดานได้บางส่วนบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างถ้าได้บางส่วนก็สำเร็จเป็นพระโสดาภาิสกิจอาคารอาคาถ้าได้อย่างสิ้นเชิงก็สำเร็จอรหรันนี่มันความเป็นอริยสงฆ์มันต้องเกิดขึ้น หลังจากที่เป็นสม,มุติสงฆ์นแล้ะคุณจะบอกว่าคุณไม่เอาสม,มุติสงเนี่ยเหมือนเหมือนตัดรากเง่าของพระพุทธศาสนาเลยนะเนี่ยไอ้พวกนี้พูดทําลายศาสนาไม่ได้จันลงศาสนาเลยบางคนก็บอกว่าสม,มุทิสง์นี่มันยังมีกิเลสอยู่พูดแบบไม่ให้ความเคารพอ,อ่ะแล้วใครมันสิ้นกิเลสมาแต่ในท้องอะ่ะถ้าสิ้นกิเลสแล้วมันมันจะมาเกิดแล้วมันก็มีกิเลสหมดแหละ แต่เมื่อมีมีกิเลสอยู่นั่นแหละก็ถึงเป็นเหตุให้ต้องได้มาบวชเพื่อชําระจิตให้มันบริสุทธิ์ไงพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาไว้มรรคแปดก็สอนไว้เพื่อสําหรับคนมีกิเลสเอาไปปฏิบัติไม่ได้สอนให้สําหรับคนคนไม่มีกิเลสเอาไปปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นคนมีกิเลสเนี่ยมันก็ต้องทําผิดทําถูกบ้างเป็นธรรมดาพเจ้าบัญญัต พระธรรมวินัยก็บัญญัติไว้เพื่อช่วยเหลือคนคนมีกิเลสให้สิ้นกิเลสช่วยเหลือคนที่จะทําผิดให้ทําถูกพระวินัยก็ท่านก็บอกว่าไม่ให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างโน้นพระวินัยก็มีทั้งข้อห้ามแล้วก็ข้อที่อนุญาตห้ามไม่ให้ทําอย่างนั้นไม่ให้ทําอย่างนี้อนุญาตให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้อันไหนที่ไม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้อนุญาตไว้ก็ให้เอามหาประเทศศีเข้าไปเทียบเคียง ถ้ามันตรงกับที่ท่านอนุญาตไว้ก็ถือว่าอันนั้นควรถ้ามันขัดกับสิ่งที่ท่านอนุญาตไว้ก็ถือว่าไม่ควรหรือตรงกับที่ท่านห้ามอ่าอันนั้นก็ไม่ควรหรือถ้ามันขัดกับสิ่งที่ท่านห้ามออันนั้นก็ควรอย่างเนี้ยก็เอามหาประเทศสี่เข้าไปเทียบงั้นพระพุทธเจ้ามันญยัดวินัยไว้เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้พระประพฤติผิดท่านไม่ได ปฏิบัติเพื่อ <_ d ance> เพื่อ <_ d ance> ที่จะมาฆ่าพระไม่ได้บั <_ d ance> ญญัติพระวินัยเพื่อที่จะมาฆ่าพระปฏิบัติบัญญัติพระวินัยไว้เพื่อช่วยให้พระปฏิบัติได้โดยที่มันไม่ผิดถ้าปฏิบัติตามพระวินัยแล้วก็จะไม่ผิดไม่ผิดในขั้นกายวาจานะแต่แต่ในขั้นที่อยู่ภายในใจก็อาจจะยังผิดได้อยู่เพราะมันมันมีทั้งวินัยมีทั้งธรรมวินัยคือคําสั่งธรรมะคือคําสอน วินัยคือคําสั่งก็เมื่อท่านสั่งไว้ยังไงก็ให้ทําอย่างนั้นห้ามไม่ให้ทก็คือห้ามไม่ให้ทอนุญาตให้ทําก็ทําได้ตามนั้น <S <S เ,เพราะฉะนั้นลูกศิษย์พระธาคตแท้ท่านก็จะสมาทานศึกษาอยู่ในทําวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะอันใดที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญตัติท่านก็จะไม่บัญญัติใหม่อันใดที่บัญญัติไว้แล้วท่านก็จะไม่เพิกถอน คือสมาทานศึกษาอยู่ในสี่ขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เว้นข้อที่ห้ามทําตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตนี่คือลูกศิษย์พระตถาคตแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยไว้เนี่ยเขาบัญญัติมีหนักมีเบาไม่เท่ากันถ้าไม่ใช่เป็นประชิกสีนี่ยท่านก็ยังเป็นพระสมบูรณ์อยู่เป็นสังฆาธที่เศษก็ยังแก้ได้อยู่ โดยใช้สงฆ์ยี่สิบรูปมาสวดถอนมีการประพฤติมานัดหรือไม่ก็ประพฤติปริวาสกรรมแล้วแต่ว่าเป็นอาบัติแล้วปกปิดไว้กี่วันก็อยู่ปริวาสกรรมไปเท่านั้นวันถ้าไม่ได้ปกปิดไว้ก็ประพฤติมานัดแค่หกราตรีแล้วให้สงฆ์ยี่สิบรูปสวดอภพันก็พ้นจากอาบัติได้มันไม่ได้เรื่องเป็นเรื่องที่ว่าข้อขาดบาดตายเหมือนปราชิกถ้าปราชิกนี่ขาดจากความเป็นพระ แก้ไขไม่ไดน้นอกนั้นแล้วเป็นอาบัตถุละใจปราจิตตีทุกกฎทุกภาสิทธ์มันแก้ได้หมดพุดทธเจ้าออกออกทางถอยไว้ให้หมดเลยเปิดทางถอยไว้ให้นั่นหมายความพระองค์อย่างรู้แล้วว่าเออบัญญัติพระวินัยไว้เนี่ยถ้าผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆเนี่ยบางทีก็อาจจะผิดพลาดได้ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างด้วยความที่เผลอเลอะไปบ้างเนี่ยท่านก็ให้ปรงอบัตได้ให้ปรงอบัตได้ก็เพื่อให้ออกออกจากอาบัตนั่นแหละท่านนึงบอกว่ายัสะปาปังกตังกรมมังกุสเลนะปิทิยติโซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวจันดิมาอันนี้ชัดเจนมากนะเมื่อก่อน เคยทำชั่วภายหลังละเสีีได้ด้วยกรรมดีผู้นั้นได้ชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่างสวยเหมือนพระจันทร์ลอยพ้นจากเมฆหมอกเพราะฉะนั้นคนชั่วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนชั่วได้หมดอยู่ที่กิเลสภายในใจมันจะมากหรือน้อยแล้วคนดีคืออะไรคนดีคือหมายว่าก็คนที่ทำผิดทําไม่ดีนั่นแหละ แล้วรู้จักสำนึกกลับตัวได้ไม่ทำชั่วไม่ทำไม่ดีอีกนั่นแหละคือคนดีไม่ได้หมายว่าคนดีจะไม่ทำชั่วนะหรือหรือทำชั่วไม่ได้นะไม่มีหรอกคนที่จะไม่ทำชั่วเลยเนี่ยก็มีแต่พระรหันพระยะเจ้าพุทุชนมันก็ต้องมีทำไม่ดีบ้างทำชั่วบ้างแต่ความเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนดีเพราะว่าเมื่อทำชั่วรู้แล้วจะไม่ทำซ้ำ เอาความชั่วนะเป็นหินรับสติปัญญาทําชั่วแล้วรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีคนดีจะไม่ทําซ้ําจะไม่ทําชั่วท,ทั้งทั้งที่มีเจตนาเลยไม่เหมือนกับคนชั่วที่เป็นคนชั่วจริงๆท,งทั้งทั้งที่รู้ว่ามันชั่วแล้วก็ยังทําอยู่นี่ระหว่างคนดีกับคนชั่วมันต่างกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคนดีไม่ทําชั่วไม่ใช่คนดีก็ทําชั่วได้ พลังเผลอได้สะเพ่าเลินเลอได้รู้เท่าไม่ถึงการได้แล้วแต่ว่าทําชั่วแล้วเมื่อรู้แล้วไม่ทําซ้ำเนี่ยมันก็เป็นสัมมาวายโมใช่ไหม,นม,นมเนี่ยเพราะั้นมรรคทั้งแปดเนี่ยท่านสอนให้มันต้องเป็นสัมมาหมดอ่ะอันไหนที่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิึงเราเราก็ไปไม่ได้ละเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีทั้งรูป,ปรขันธ์นามขันธเราจะบอกว่าเราจะเอาแต่พระจิตบริสุทธิ์ที่เป็นองคุณความรู้ของพระพุทธเจ้าเลย ใครมันมองเห็นนะปุถุชนยั่งไม่มีสิทธิ์เห็นเลยแล้วคุณบอกว่าคุณจะไปกราบไหว้ทําวินัยทิ่งเป็นองค์แทนพระศา,าสดาเนะ่ะมันอยู่ที่ไหนคุณรู้หรอคุณเห็นเหรอในใจก็มีแต่กิเลสนะเพราะฉะนั้นทําวินยนะัยเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีพูดไม่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมชั้นสูงแล้วมันไม่เห็นหรอกมไม่เห็นหรอกมันก็แค่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นแหละเป็นสุตตะมยะปัญญา หรืออย่างมากก็เอามาคิดอ่านไต่ตรองเป็นจินตามยะปัญญาแต่ถ้ามันยังไม่ฆ่ากิเลสดับสังโยชน์สามห้าสิบให้ขาดจากใจแล้วมันก็ยังไม่เห็นธรรมะของจริงไม่เห็นธรรมะของจริงก็เห็นแต่ธรรมะที่เป็นสมมุติที่ท่านบรรยายเอาไว้เท่านั้นต้องอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านตารัสรู อริยาาสัจสี่แล้วเนี่ยความที่ท่านตัดรุเศอริยสัจสี่คือหมายว่ากิเลสมันตายจิตท่านบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วท่านก็อาศัยสมมติของโลกเนี่ยมาบรรยายทรมาสอนทมให้เราได้ยินได้ฟังเป็นสุตตามยปัญญาพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็มาไขค,ควรคิดอ่านตา่ตองให้มันเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจแจม่มแจ้งขึ้นในใจเราก็เป็นทินตามยะปัญญาและถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเอาคําสอนของท่านมาปฏิบัติจน มันเกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาจริงๆในจิตของเราได้อย่างเต็มรอบภัยบุญเนี่ยภาวนามยปัญญาจึงจะเกิดสามารถดับสังญยติสามได้ห้าได้สิบได้อันนี้จึงเป็นภาวนามยะปัญญาเพร่ะทำวินัยอ่ะถ้า,าก็าเราไม่มีสติปัญญาขั้นสูงแล้วเราไม่เห็นหรอกและยิ่งถ้าเราไม่เอารูปธรรมมาเป็นเครื่องหมายไม่รู้เราจะจะกราบอะไรกันกราบอะไร ศาส,สนามันจะอยู่กันยังไงจะบอกสอนกันยังไงพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรรูปร่างเป็นแบบไหนยังไงถ้าไม่มีรูปธรรมให้เห็นทางตาเลยก็ไม่รู้จะพูดจะบอกจะสอนกันยังไงจะกราบไหว้อะไรมานั่งนึกนั่งปรุงนั่งแต่งเอาอยู่เฉยๆอยู่ในใจไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะนการที่เราจะปฏิบัติในธรรมในวินัยได้เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์มาคอยบอกคอยสอนเราลำพังเราเรียนแต่ปริยัติเราก็รู้แต่ปริยัตินั่นก็เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเป็นสมมุติที่พระพุทธเจ้าบรรยายเอาไว้ให้เราต้องเอาสมมตินั้นมาแปลงให้เป็นสัจธรรมของจริงให้เกิดขึ้นภายในจิตของเราอีกนะอริยสัจสี่คือของจริงทั้งหมดทุกสม,มุทัยนิโรธมรรคมันมีอยู่ในใจของเรา เป็นแต่เพียงว่ามันมีแค่ทุกข์กับสมุทยัยนิโรธกับมรรคเราไม่มีพอะพูุทธเจ้ามาตัดสร้อยญาติศรีปับ๊บนิโรธกับมรรคจึงปรากฏในใจะูุทธเจ้าก่อนจากนั้นท่านถึงเอามาบอกมาสอนเราเป็นสมมุติให้เราเรียนรู้ให้เราศึกษาให้เราได้เข้าใจแต่เราก็ต้องเอามาปฏิบัติอีกเหมือนกันศีลเราก็ต้องทําให้มีจริงๆขึ้นในจิตของเราเรารับศีลจากพระศีลห้าเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยอันนี้ก็เป็นศีลที่เป็นสมมุติ ศีลจริงๆคือเราต้องมีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ฆ่าสัตว์เพรามันคคละอันกันเห็นไหมนั้นเราพูดได้รับศีลได้แต่เจตนาที่จะฆ่าสัตว์เรารักษาไว้ได้ปะเรารักอธินาทานาเวรามณีเนี่เี้ยเราพูดได้ใครก็พูดได้แต่เรามีเจตนาที่จะไม่รักทรัพย์จริงได้ได้จริงหรือเปะเราไปเจอเงินเข้าทำตกหมื่นหนึ่งเห็นแล้วเกิดความโลภขึ้นมาเราจะเอาไหม ไอ้ความโลภเนี่ยถ้ามันไม่มีสิ่งยั่วยุเย้ายวนบางทีมันก็ยังไม่เกิดนะถามว่ามันไม่เกิดแล้วเราคิดว่าเราไม่โลภเหรอมันก็โลภอยู่เท่าเก่าเป็นแต่เพียงว่ามันมันยังไม่มีเหตุให้แสดงตัวมันก็หลบซ่อนอยู่ในใจเราทุกอย่างโลภโกรธหลงมันหลบซ่อนอยู่ในใจเราเมื่อไรมันมีเหตุการณ์ยั่วยุเมื่อนั้นมันก็ถึงแสดงออกมาเนี่ยแล้วมรรอยู่ที่ไหน มักก็คือความพยายามที่จะต้านสมุทยัยยังไม่ต้องถึงขั้นฆ่ามันหรอกเอาแค่ต้านมันให้ได้ซะก่อนเมื่อต้านมันได้จนสมุทัยมันอ่อนกําลังลงมันก็ถึงจะฆ่าได้อะมันเกิดความอยากที่จะไปขโมยของเขามักก็เกิดขึ้นสติปัญญาขึ้นเข้าไปหักห้ามกันไม่ให้ขโมยต่อสู้กันอย่างนี้มักมันถึงเกิดมีกําลังขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถดับสมุทัยได้เป็นขั้นๆไป ในขั้นศีลสมุทยัยถ้าเราดับมันไม่ได้เราก็ทําผิดศีลแต่ถ้าเราดับสมุทัยได้เราก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ศีลมันก็มีสามมรรคนะสมมาวาจาสมมาก,กัมมันโตสมมา,าชีวะนี่นี่นี่คือเอามรรคแปดมาใช่ไหมเป็นเป็นมรรคแปดเป็นเป็นอย่างนี้นะเดินมรรคแปดก็ต้องเดินอย่างนี้ในขั้นของศีลนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันมีรูปธรรมนามธรรมาอยู่ด้วยกันณพอพระพุทธเจ้าดับขันปร,ริณิพานไปแล้วคุณบอกคุณจะเอาแต่นามธรรมาเอาแต่องค์คุณความตัดรู้ของพระพุทธเจ้าแต่คุณไม่เอาพระรูปพระโฉมของพระองค์รูปประขันของพระองค์ที่ท่านบำเพ็ญพุทธกิจห้าประการมาตลอดชีวิตก็ใช้รูปประขันเนี่ยแต่คุณมองไม่เห็นความสําคัญของรูปประขันเลยสร้างพระพุทธรูปเป,เป็นรูปเหมือนเพื่อให กราบไหว้สักราบบูชาคุณของผูุ้ดธเจ้าคุณก็มารังเกียจไม่ให้กราบไหว้เพราะกลัวกลัวที่จะไปยึดรูปประขันยึดอิด,อดยึดปูนยึดทองแดงทองเหลืองในเมื่อสร้างมาเป็นพระรูปพระโฉมของผูุ้ดธเจ้าเป็นสนัญลักษณ์แทนพระพูทธเจ้าแล้วใครจะไปยึดอิดยิดปูนงงอ่ะผู้หมายถึงว่าผู้ที่เป็นสามารถที่ถใครจะไปยึดในนอกจากผู้ที่มัน ไม่รู้อิหนอยเหนี่ยอะไรเลยเขาเห็นพุทธรูปเขาก็คิดว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นองค์แทนพระสรีระของพระพุทธเจ้าเขาก็กราบก็ไหว้ด้วยความเห็นในพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามีใครจะไปตําหนิว่าไอ้อันนี้เป็นอิดเป็นปูนไปกราบมาันเหรอใครจะไปคิดอุบาทอย่างนั้นนะชาวาพุทธมันควรจะไปคิดอุบาทอย่างนั้นเหรอจริงๆเอามาสอนเขามาแพร ความรู้อย่างนี้เพื่ออะไรนี่ไม่ใช่ไม่เรียวกว่าทำลายศาสนาจะเรียกว่าอะไรอลองดูสิศาสนาไม่มีพระพุทธรูปเนี่ยก็ไม่ต้องทำพิธีอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทำพิธีอะไรเลยแล้วจะถ่ายทอดศาสนาไปยังกุลบุตรสุดท้ายภายหลังได้ยังไงนี่แค่สองพันห้าร้อยกว่าปีนะแล้วมันยังถึงสามพันสี่พันเนี่ยลองดูถ้าไม่มีพระพุทธรูปจะเป็นยังไงจะสอนกันแบบไหน ข้อวัดปฏิบัติจะทํากันยังไงถ้าไม่เอาลูปธรรมมามากําหนดให้รู้ให้เห็นกันเนี่ยจะสอนกันยังไงมีแต่นามาทำมันมันไม่มีใครเห็นนี่ว่าสอนกันก็ไม่ได้มันต้องทําให้ดูด้วยบางอย่างท่านไม่ต้องสอนนะทําให้ดูเลยภาคปฏิบัตินะทําให้ดูเลยนั่งสมาธิทําอย่างนี้เดินจงกรมทําอย่างนี้เพื่อให้เป็นแบบฉบับให้ให้ครูระบุสุดท้ายภายหลังได้มีทางเดินบ้างเดี๋ยวไปตัด สะพานขาดสะบ้านหมดนะไปไม่เป็นเลยนี่มันทําลายศาสนานั้นยึดพระพุทธรูปยึดพระพุทธเจ้ายึดไปเถอะยึดแล้วมันทําให้จิตใจมันมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมันไม่ได้ทําให้ไปตกนรกหมกไหมนะไม่ใช่หมายความถ้าไม่ได้กราบไหว้พระเจ้าแล้วมันจะไม่ยึดไม่ใช่มันก็ยึดอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะกิเลสมันพาให้ยึดแค่ไม่กราบไหว้พระทธรูปแล้วมันจะไม่ยึดเหรอมันก็ยึด ไม่ยึดพระรูปมันก็ไปยึดอย่างอื่นยึดรูปหญิงรูปชายยึดข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆตึกรามบ้านช่องที่ดินรถระมันยึดหมดอะถ้าเรายังมีกิเลสยังไม่ถึงอนาคามีเนี่ยยึดหมดเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปพูดเอาสวยเอาเท่ว่าโอ้ยเดี๋ยวมันจะยึดสิ่งนั่นสิ่งนี้มันยึดอยู่แล้วยึดอยู่แล้ว แต่การที่มันจะไม่ยึดเนี่ยนุ่นมาพิจารณารูป,ปรขันนี่ร่างกายของตัวเองเนี่ยพิจารณาเข้าไปทําท่านก็สอนอย่าไปยึดถือร่างกายทําไงจะไม่ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราถ้าเราไม่ยึดร่างกายนี้ได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ยึดหมดถ้ายังยึดร่างกายอยู่นะั้นมันก็ยึดหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยึดหมดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้ธรรม ก็พูดสเปะสปะไปเรื่อยนะเออเพราเราเวลาเราฟังเราก็ต้องฟังหูไว้หูนะว่าไอ้นี่มันมันมีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรมีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรมีความเพียรแค่ไหนนะสอนให้เขาเข้าถึงพระรัตนใจแต่ไม่กราบไหว้พระพุทธรูปบ้าหรือเปล่า ตัวเองยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยเลยถ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยโอ้ยให้กราบพระพุทธรูปกราบสีโลลเพราะเป็นองค์แทนพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าจะไปรังเกียจด้วยเรื่องอะไรถ้าเคารพพระพุทธเจ้าแล้วมันเคารพถึงเงานู่น่ะนะเดี๋ยวแต่เคารพพระพุทธรูปเคารพถึงเงานุ่น่ะแม้กระทั่งรอยพระบาทก็ยังเคารพเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไม้สรอนพระพุทธเจ้าเคารพหมด พระนนนี้ทั้งหมอบทั้งคานทั้งกราบทั้งไหวเดินผ่านที่นั่งที่นอนอาสนะของผู้เจ้าด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพสุดจิตสุดใจเลยไม่เห็นใครเข้ามามาตั้งแง่รังเกียจกันเออมันก็แปลกนะเนี่ยพูดให้พูดให้เป็นคติให้คิดเอาไอ้คนที่ไปไปรังเกียจเนี่ยไอ้นี่ตายไปแล้วไม่รู้จะไปแบบไหนนะ อย่าคิดว่ามันไม่ไม่กราบไหว้แล้วมันไม่ยึดไนะยึดมันยึดหมดอะแล้วลมันจะกลายเป็นทิฏฐิวิบัติไปอีกอยิ่งเป็นพระแล้วยิ่งโอ้โหอเนกอนาถเลยนะเป็นพระนี่ยิ่งอเนกอนาถ้วไม่กราบไหว้พระพุทธรูปทําไมไม่คิดบ้างอะว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสําเร็จมรรคผลนิพพาน,นมีองค์ไหนท่านไม่กราบไหว้พระพุทธรูป ตั้งแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่พมหลวงปู่ฟันหลวงปู่จวนหลวงปู่ลุยจนถึงพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนโอ้ยกราบพุทธรูปมันกราบด้วยความเคารพนอบน้อมจริงๆเนศีรษะนี่หน้าผากจะ่ลดพื้นเนี่ยมือก็แนบกับพื้นหมด อัญเชลีวันทาอภิวาทกราบอย่างสวยงามไอแบบประเภทกราบแบบเอามือตบแปะกับพื้นหัวโพไม่มีไอนั้นมันกราบอะไรน่าเกลียดขนาดนั้นเอามือตบแปะหัวก็ไม่ก้มลงกราบพ,พุทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบพระราตตาไตรยัยพวกเราชาวพุทธก็กราบให้มันถูกองห้านะฝ่า,ามือสองเข่าสองหน้าผากหนึ่งให้มันลงสัมผัสพ,พื้นจริงๆ ในโลกกราบด้วยความเคารพนอบน้อมในในพระรัตนตรัยจริงๆเพราะถือว่าพระรัตนตรัยนี่เป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้<ม>แล้วก็มีทั้งรูปรขันธ์นามขันธ์<ม>กับพระจิตบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าประกอบอยู่ด้วยกันเว้นไว้แต่เมื่อใดท่านดับขันธะปรินิพานไปแล้วเนี่ย<ม>อ่าเรียกว่าดับขันธ์คือขันธ์ท่านไม่เหลือแล้วก็เหลือแต่พระจิตบริสุทธิ์เท่านั้น อันนั้นก็ไม่มีอะไรที่ทต้องมากราบมาไหว้กันอีกนตะ่ว่าท่านเข้าถึงนิพพานแล้วก็ไม่มีอะไรต้องมากราบมาไหว้กันอีกพระหานกี่ร้อยกี่ล้านพง์ก็เขา้าถึงนิพพานแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยพระจิตบริสุทธิ์นี่เหมือนกันนะจะต่างกันกก,ก็ที่ว่าเวลาที่ยังครองสมมติอยู่เนี่ยต่างกันนะจิตด,ดวงนี้อยู่ในร่างนี้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในร่างนี้เป็นอัครสาวกอยู่ในร่างนี้เป็นพุทธุปถากแล้วก็มีสมมติซ้ําๆเข้าไป อันนั้นเป็นอครสา,าวกขวาชื่อภาษาลีบุตรอันนี้สาร,ร,ระสกรอสาวกซ้ายชื่อพระโมกขลาอันนี้เป็นพุทธประทาชื่อพระนนท์อันนี้ล้วนแต่เป็นสมมุติที่สมมุติลงไปในรูปประขันเพราะฉะนั้นพอพอสัมผัสขันของท่านสลายไปแล้วเนี่ยทําไมสร้างพุทธร,รูปมาเพื่อเพื่อเป็นองค์แทนรูปประขันของท่านเนี่ยมันเดือดร้อนอะไรนักหนาหรอเดือดร้อนเนี่ยเขาจะกราบจะไหว เพื่อแสดงความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเดือดร้อนอะไรนักหนาเหรอมันถึงต้องไปพูดจะให้เขาอย่ากราบอย่าไหวเป็นบ้าหรือเปล่าตัวเองเป็นบ้าแล้วจะพลอยไปทำให้คนอื่นเป็นบ้าไปด้วยนะจะกราบไหว้หรือไม่กราบไหว้มันก็ยึดอยู่แล้วคนมีกิเลสมันต้องยึดรูปประคันก็ลองดูสิ ว่ามันมันมันจะไม่ยึดเหรอก็รู้ๆเห็นๆอยู่กันอยู่อย่างนี้เล้ว<ม>อย่างคำบริกรรมพูโทโธเมนะโถทธรมโมเมนะโถสังคมเมนะโถแล้วไปบอกว่าเป็นพระราชนาใจอันนี้มันก็ผิดพระราใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>ก็คือพุโทโธธรรมโมสังโฆถ้าว่าอย่างสาั้นถ้าอย่างยาวก็วอย่างที่บอกอิติปิโสภะกวาอลางาังธรรมะสัมพุโทโธ แล้วก็นี่บทพุทธคุณนะส,สวาขาโตสุปฏิปโนพระธรมคุณสังฆคุณให้มีความเชื่อยอย่างฝังแน่นนะถ้าเชื่อยอย่างฝังแน่นก็คือหมายว่าดําเนินตามพระสังฆคุณกเขาพระสงฆ์เราก็เอาศีลสมาธิปัญญามบฏิบัติเพื่อเราจะได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันพระสกทกาศาคามีพระนาคามีพระหานแล้วถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียกว่าเราเป็นสมมุติสงฆ์พร้อมกับเป็นอริยสงฆ์ด้วย แต่ถ้าเป็นคารวาสก็เป็นแค่อริยะบุคคลยังไม่ใช่พระสงฆ์จะเป็นพระสงฆ์ได้ก็ต้องเ่อต้องหมายว่าต้องบวชโดยถูกต้องตามพระบรมบุพธ,ธานุญาตคือผ่านการบวชด,ด้วยยติจจตุทตกรรมวาจาในสมัยปัจจุบันนี้สำหรับนี้เถรว,วาดของเราที่อื่นเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าสมมติสิสง ก็มีสองอย่างสมมติสงที่เป็นปุถุชนกับสมมติสง่สงที่เป็นพยาบุคคลนั้นจะไปเอาแต่พยาบุคคลโดยไม่เอาสมมติสงไม่ได้มันอยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากว่าไม่มีสมมุติสงที่เป็นปุถุชนแล้วแล้วความเป็นอริยะบุคคลจะมาจากไหนล่ะพรณิยบุคคลก็ไปจากสมมุติสง่สงที่ท่านเป็นปุถุชนนี่แหละท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆท่านสามารถกําจัดกิเลสได้ โดยบางส่วนก็เป็นโสดากิราคาอนาคาถ้าโดยสิ้นเชิงก็เป็นพระหรหัน์เห็นไหมนั้นเราจะไปบอกว่าเราจะเอาแต่พระยะบุคคลไม่เอาสมมุติสงเลยเนี่ยาศาสนาถูกทําลาย,ยไม่เหลืออันนี้ข้อนึงนะนั้นเราเจอสมมุติสงที่ท่านเป็นผู้ดุชนเราถวายท,ท่านได้ก็ถวายไปเถอะตามตามกําลังตามความเหมาะความควรเพราะแต่ละองค์ท่านก็มีบุญวาสนาบรารมีไม่เท่ากัน บางองค์ท่านมีเด่นทั้งลาบสักการะท่านก็ไม่ได้อดได้อยากบางองค์ท่านก็อดอยากทุกยากลําบากอาจจะมีทําผิดบ้างไม่ไไมไม่ม่ผิดบ้างทําดีบ้างทําชั่วบ้างถ้า,ายังไม่ถึงขั้นเป็นประชิกหรือยังไม่ถึงขนาดว่าทําเป็นผิดกฎหมายเป็นโลกะวัชานช่วยท่านได้ก็ช่วยเถอะเพียงแค่ท่านอยู่ในสมณเพศเนี่ยรักษาศีลให้ให้บริสุทธิ์ดําเนินข้อวัดปฏิวัติไป แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอ้มันก็ยากเยียนแสนเข็นนะการเวลาตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะแล้วถ้าว่าเป็นบุญก็เป็นบุญมหันนะยังไม่ต้องถึงขั้นบรรลุพระญาบุคคลหรอกเป็นสมมุติสง์ปฏิบัติบำเพ็ญทำวัดสวดมนตร์รักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆเี้คุณอยู่ในในสมณะเพศได้ เป็นระยะเวลาสิบยี่สิบปีสามสิบปีจนถึงตลอดชีวิตได้นี่มันก็หายากแล้วจะไปหาสมุติสงฆ์แล้วเป็นพระยะบุคคลด้วยอนั้นก็มันก็หาหาหายากมีก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่หาง่ายๆเอาแค่ว่าเป็นผูุ้ชนแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วมันไม่ต้องไปจํากัดถึงขนาดโอ้ต้องเป็นอริยบุคคลเท่านั้นนะ เป็นสมมุติสฆงที่เป็นผู้ดิชนไม่เอาไม่นับถือไม่เคารพนี่ประมาทประมาทพระสงค์ไม่ไม่ไม่ไปสุคติแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นตราบใดที่ท่านยังไม่ล่วงประชิกไม่ทําอะไรที่มันเป็นโลกะวัชชะไม่ทําอะไรผิดกฎหมายช่วยท่านได้ก็ช่วยท่านจะทําอะไรผิดบ้างเล็กๆน้อยๆถือว่ามันเล็กเน้อยๆล้ ถ้าไม่ผิดไอ้ใหญ่ๆอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆช่วยท่านได้ก็ช่วยท่านช่วยกันธนุบำรุงให้ท่านอยู่ในสัมมาเพศได้นั่นคือคือหน้าที่ของชาวพุทธนั่นแหละคือการจริงพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมสม,มุิสงแล้วอริยสงจะมาจากไหนไม่มีทางเหมือนกับเรามีต้นไม้เราจะเอาแต่ดอกแต่ผล เอาแต่ดอกแต่ผลแต่เราไม่บำรุงรักษาต้นมันดอกผลมันร่วงไปแล้วนี่ต้นมันตายอะ่ะเจ้าดอกผลที่ไหนมาล่ะงั้นเราก็ต้องรักษาต้นมันด้วย<ม>บำรุงดอกผลด้วยง<ม>ั้นเราอย่าเข้าใจผิดให้เข้าใจว่าพระพระสงฆ์ที่ท่านเป็นสม,มุติสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ดุชนเนี่ย ท่านก็ต้องจําเป็นต้องมีทําผิดบ้างถูกบ้างและตามวาสนาบารมีของแต่ละท่านมันไม่เท่ากันท่านที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสะอาดหมดจดเลยมันก็มีนะก็เป็นบุญบารมีของท่านส่วนท่านที่ยังทําไม่ได้เนี่ยท่านก็อยู่ในประโยคพยายามที่จะฝึกจะหัดไม่ไม่จําเป็นเราต้องไปไปทับถมไปตําหนิติเตียนอะไรท่านหรอกใจเราเป็นบาปเปล่าๆท่านท่านท่านทำไม่ดีมันท่านก็ได้รับผลไม่ดีโดย ดยกรรมของท่านอยู่แล้วเราไปตำหนติเตียนท่านเราก็บาปเปล่าๆใจเราก็เป็นยังไงสัมาสังกปโปผูนะ้เจ้าสอนไว้นะ่ะดำริติออกจากกรรมดำ m ตินั้นไม่พยาบาทดำริตินั้นไม่เบียดเบียนเห็นไหมถ้าเราไปตำหนิติเตียนหรือไปทําอะไรที่มันเกิดความเาพยาบาทเครียดแค้นโมโหขึ้นมาเราก็กลายเป็นวิชาสังกปโปไปแล้วมรรคของเรามันเพี้ยน เนี่ยกอย่าไปเห็นแต่โทษความผิดของคนต้องเห็นโทษความผิดของตัวเองด้วยมันถึงจะใช้ได้นะนะเพราะฉะนั้นกับไอ้ไอ้อีกพวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งที่พูดเพื่อทําลายนะไม่ได้พูดเพื่อสร้างสรรค์นนะบอกว่าห้ามไม่เอาเงินไปถวายพระห้ามให้พระรับเงินรับทองเอาเงินไปถวายพระเป็นบาป ไอ้นี่ก็คือพูดเพื่อทำลายศาสนาบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าไอ้ไอบ้บางพระบางองค์อีกเสานมาพูดนะเอาเงินไปถวายพระบาปพระรับเงินรับทองก็บาปพระมีบัญชีส่วนตัวบัญชีธนาคารส่วนตัวหรือบัญชีวัดก็บาปไอ้นี่ก็พูดเพื่อทำลายศาสนานะมันมันไม่พูดให้เคลีย ไม่พูดให้เคลียร์พูดให้คนเข้าใจผิดให้เขาเกลียดพระถามว่าพระท่านก็มีความจําเป็นด้วยเรื่องของปัจจัยสี่ถ้าบอกว่าเอาเงินไปถวายพระแล้วเป็นบาปเนี่ยแล้วจะเอาหาอะไรไปถวายพระแล้วถึงจะเป็นบุญพระสงฆ์ท่านก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่เพื่อความอยู่รอดแล้วปัจจัยสี่ไปเอามาจากไหนวัดวาวาัดาต้องใช้เงินสร้างทั้งนั้นนะ เอาข้าวปลาอาหารมาสร้างได้ไหมล่ะสร้างไม่ได้ก็ต้องใช้เงินมาสร้างนั้นมันก็เงินมันก็อ,อยู่ที่คารวะญาติโยมบริจาคมาพระท่านไม่ได้ไปทามาค้าขายอะไรจะบอกว่าเอาเงินมาถวายพระแล้วเป็นบาปแล้วศาสนาจะอยู่ได้ยังไงแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บัญญัติเอาไว้ว่าให้มีว,วัยวจกรรับเงินแทนพระได้ตรงนี้มันมันไม่ค่อยจะยอมพูดอนะ เอาเงินมาก็ให้วิยาวยวิทกรรับแทนก็ได้เมื่อเมื่อพระองค์อนุญาตวัยาวัทยกรได้ใช่ัหมเอามหาประเทศสี่อนุโลมเข้าไปสิเราก็ให้ธนาคารเป็นวิทยาวัทยกรเพิ่มเข้าไปอีกมันจะเสียหายตรงไหนผิดตรงไหนเราก็ไปเปิดบัญชีก็คือการให้วยธนาคารเป็นวัยวัทยกรเก็บเงินให้เราเวลาเราต้องการใช้เราก็สั่งให้ธนาคาร จ่ายเงินให้เรามันผิดตรงไหนอ่ะนะผิดตรงไหนวะเออก็ท่านอนุญาตไว้ไว,วยาวิจกรไว้ให้มันก็จบแล้วนะเราไม่ไม่ไปรับเงินกับมือนะไม่ไปรับเงินกับมือไม่ผิดไม่ไปเอาเงินไปซื้อของเองไม่ผิดนะทีนี้ ข้อนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความปฏิบัติของแต่ละองค์มันก็ไม่ไม่เท่ากันเราก็ต้องเห็นใจว่าพระบางองค์ท่านก็บารมีท่านยังไม่ไม่มากพอบางทีท่านก็จะหาผู้ที่มาอุปถัมภะถากหรือมาคอยเก็บเงินหรือหาข้าวของอะไรมาถวายท่านมันมันไม่มีใครมาปารนน่านะท่านจะอยู่กันยังไง แม้มีคนมาปรนน้าด้วยปัจจัยสีนั้นก็ให้ขอได้แค่สี่เดือนเกินนั้นไปก็ปรับอาบัตติจิตตีไปขอจากผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนา,าก็ปรับอาบัตติจิตตีแม้เขามาปรนานา้าก็ขอเขาได้อย่างยิ่งแค่สี่เดือนแม้เป็นญาติก็ยังต้องเป็นสายโลหิตเดียวกันเห็นไหมผู้เจ้าบัญญัติไว้หมดเลยนะจะไปขอทางเขยทางสะใภยไม่ได้นะต้องเป็นญาติพี่น้องโลหิตเดียวกันถึงขอปัจจัยสีได้เนี่ย มันจะให้ท่านทำแบบว่าไม่ผิดเลยเนี่ยบางทีบางองค์ก็ทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณก็ทนเป็นอาบัติเอาอืมท่านท่านก็บัญญัติไว้ว่าเป็นนิสสกขยาปาจิตติถ้าถ้าไม่ปรงอาบัติจับเงินจับเงินมาแล้วเนี่ยไม่โปรงอาบัติก็เป็นนิสสกยาปาจิตตีจะโปรงอาบัติก็ได้ก็เอเอาเงินที่จับแล้วไปสละต่อหน้าสงสี่รูป แล้วก็ถ้าหากก็เอาเงินนั้นไปซื้อข้าวของอะไรมาก็ต้องเอาข้าวของนั้นมาสลัดด้วยต่อหน้าสงี่รูปแล้วปรงอบัตอบัตนั้นมันถึงจะตกไปอ่ทีนี้บาง,บางองค์ท่านก็ทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้ก็ก็ยกให้เป็นเรื่องของท่านไปสิท่านก็ทนเป็นอบัตเอาท่านอาจจะมีความจำเป็นอะไรของท่านก็นแล้วแต่เราจะไปเอาความอยากของเราไปเอาความเห็นของเราไปบังคับให้ท่านต้องปฏิบัติตามที่เราต้องการ หรือตามพระธรรมวินัยจริงๆก็ท่านทำไม่ได้จะไปซ้ําเติมท่านเพื่ออะไรท่านอยู่ได้ท่านก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้เดี๋ยวท่านก็สึกไปเองถ้าท่านไม่แก้อาบัติของท่านท่านอยู่ไปมันมันมันภาวนามันไม่ขึ้นภาวนาไม่ขึ้นอะถ้าเกิดเกิดท่านไปทําอาบัติหนักเข้าไปอีกเดี๋ยวถูกเขาจับได้ท่านก็ท่านก็อยู่ไม่ได้เอง ท่านบอกัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใครทํากรรมดีก็ได้ได้ไดรับผลดีใครทํากรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่านปฏิบัติไม่ได้ทําไม่ได้วันหนึ่งท่านก็ได้รับรับกรรมของท่านเองเราไม่ต้องไปลังจงเกลียดจงชังหรือไปไป,ไปพูดซ้ําเติมด่าว่าให,ให้ให้ใจเราเป็นบาปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าก็เปิดทางออกไว้ให้วันหนึ่งถ้าหากว่าท่านท่านเกิดสํานึกผิดกับใจท่านก็เอาเงิน ที่จับแล้วเอาข้าวของที่ซื้อมาด้วยเงินที่จับนั้นไปสะละแล้วปวงอบัตใหม่ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็สามารถที่จะเรินทำภาวนาต่อไปได้อยู่ต่อไปได้นี่คือการต่ออายุพระพุทธศาสนานะถ้าบอกว่าโอ้ยถ้าทาไม่ดีนิดหนึ่งต้องจับแมงศึกไปเลยนะอย่าไม่อยู่ให้มันหนักศาสนานะเดี๋ยวจะไม่มีพระมาบวชนะมีพระมาบวชทุกวันนี้พระก็เหลือน้อยลงน้อยลงเข้าไปเรื่อยเรื่อย ศาสนาทายาทวิกฤตจริงๆตอนนี้บ้านนอกนี่อยู่กันองค์สององค์องค์สององค์ไปมีพระมาปากอยู่ในเมืองบ้านนอกทิ้นธุรกันดานมีองค์สององค์พระปฏิโมกนี่ก็ยังหายากพระเป็นร้อยก็จะมีพระปฏิโมกสักองค์นึ่งก็ยังยากเลยศาสนามันด้วนเข้าด้วนเข้าทุกวันแล้วพุทธศาสนิกชนก็ คอยแต่ตำหนิพระดา่าพระว่าพระไม่เข้าใจเหตุผลพระสามสี่แสนไม่ดีองค์เดียวดา่ามันทั้งทั้งสามสี่แสนเลยพระในประเทศไทยเรามีประมาณสามสี่แสนนี่แหละเป็นพระมหายิกายซะสามกว่าสามแสนกว่าเป็นธรรมยุทธิ์สามสี่หมื่นมันไอ้ที่เราไปดา่าด่าท่านเนี่ยอ่ะพระมหายิกายบางทีท่านก็นจับเงินใช่ไหม เราก็ไปด่าไปว่าไอ้น,นี่มันจะทําให้สงแตกกันพระท่านจับเงินท่านเป็นอาบัตินิสกิ้ยปจิตตีแค่นั้นไอคนไปด่าเขาเนี่ยมึงจะเป็นสังเป็นอนันติยกรรมดูนะทําให้สงแตกกันไปเทศว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันทําให้สงแตกกันพูดทําไมเอาดีใส่ตัวเอาชั่วไปใส่คนอื่นทาวินยัยผู้เจ้าก็บ,บัญญัติไว้แล้วท่านวันหนึ่งเดี๋ยวท่านสำนึกผิดท่านกับ แก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ก็อาบัตมันไม่ได้ไม่ถึงขั้นประหารชีวิตนี่นะออจับเงินจับทองท่านท่านพอใจทำอย่างนี้ก็ก็ให้ท่านทำของท่านไปสิต่างคนก็ต่างอยู่แถ้าคุณว่าจะจับเงินไม่ได้คุณก็อย่าไปจับใครว่าจับเงินได้เ็าเขจับไปมันบังคับกันได้ไหมล่ะวินัยก็บอกไว้ชัดเจนหมดแล้ว แต่ผู้ที่ผู้ที่เขา,เขาจะฝ่าฝืนหรือเพราะด้วยเหตุอะไรของเขามันก็เรื่องของเขาไหมเราไปบังคับได้จะไปขับไล่ออกจากพระอะท่านก็ไม่ได้เป็นอาบัติหนักขนาดนั้นนั่นก็อยู่กันไปอย่างนี้รอว่าวันหนึ่งท่านกลับเนื้อกลับตัวได้ท่านก็ปฏิบัติด,ดีได้ใหม่ท่านก็ปรงอบัติออกจากอาบัติท่านก็ก็เป็นพระบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ ก็อยู่กันไปอย่างเนี้ยพระดีถึงเกิดขึ้นพระดีก็เกิดจากพระที่ไม่ดีนะไม่ใช่ว่าพระดีดีมาแต่ในท้องไม่ใช่ท่านก็ทําผิดบ้างทําถูกบ้างเมื่อวันหนึ่งบาร,รมีมันแก่กล้าขึ้นไอ้ที่บิดท่านก็ค่อยละไปละไปละไปก็ค่อยเป็นเป็นทําถูกเรื่อยๆถูกมากขึ้นมากขึ้นท่านก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เอาแค่ว่าให้มันอยู่รอดในธรรมนเพศได้ โดยที่ไม่ต้องศึกไปในระหว่างทางนี่ก็กเก่งแล้วนะเก่งแล้วมันจะเป็นอาบัติบ้างเล็กๆน้อยๆก็ก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะมันเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยเราเองเราอาจจะปฏิบัติไม่ไมผิดเลยนะอันนี้ก็เป็นบุญบรารมีของเราเขาอ,อาจจะมีผิดบ้างอดอยากยากแค้นกว่าเราบ้างก็กรรมของเขามาอย่างนั้นก็ให้มันมองให้มันเข้าใจกันเถอะ ไม่ต้องไปไปด่าว่าไปทับถมกันไม่เกิดประโยชน์อะไรไปด่าแล้วก็ไม่ช่วยให้ทําให้ท่านเป็นพระดีขึ้นมาได้ท่านจะเป็นพระดีก็ต้องดีด้วยตัวท่านเองกับจิตกับใจเองปฏิบัติใหม่เองนันไม่ใช่หน้าที่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 เจะต้องไปไปตําหนิติดเรียนกันขนาดนั้นไปไปเทศอะไรออกมาถึงขนาดโอ้ยเอาเอาพระที่จับเงินจับทองนี่ ไม่มีชิ้นดีเลยไปพูดทำไมแล้วแล้วก็ไอ้ประเภทที่มาเขียนใส่หน้าพากตัวเองอีกเหมือนกันพระวัดนี้ไม่ไม่รับกระถินไม่รับภาพป่าไม่รับเงินไม่รับสามนาศักดิ์ไม่รู้จะมาเขียนไว้เพื่ออะไร นี่ก็คือกิเลสแท้ๆเลยนะถ้ามึงไม่รับกระถินก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ในใจเวลามีคนเข้ามาขอทอดกระถินก็บอกเขาไม่ต้องมาเขียนใส่หน้าผากตัวเองเหรอกไม่รับพระป่าก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ในใจมีคนเขาจะมาถวายพระป่าก็ค่อยบอกเขาอย่างนั้นอ่ะเป็นธรรมเพราะว่าพระป่าก็ดีกระถินก็ดีมันเป็นพุทธานุญาตพุทธเจ้าอนุญาตไว้ คุณจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่เป็นปัญหาแต่คนที่เขาเอาอ่ะเขาก็เอาก็าไม่ไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องมามาเกยทับกันนะเหมือนกับถ้าไม่เอานี่โอ้ยเป็นผู้วิเศษหรืองไงนะแล้วก็มาบอกอ่ยทุกวันนี้เขาขรับพระปิกขดถินรับผระป่าเขาเขาไม่ใช่รับเพื่อเอาผ้านะเขารับเพื่อเอายอดขถินยอดผระป่าเนี่ยก็ไปหาว่าเขาอีก เรื่องกระถินเรื่องพระ่าเป็นเรื่องของผ้าทำไมอ่ะจะให้เขาเอาแต่ผ้ามาถวายใช่ไหมถ้าทุกคนเอาแต่ผ้ามาถวายผ้ากองเท่พภูเขาแล้วพระท่านจะเอาผ้าไปทําอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอุตติต้องซ่อมค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราค่าอาหารค่าบํารุงสิ่งต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ในวัดมันต้องใช้เงินทั้งหมดอังนั้นญาตหโยมเขารู้เขาก็เอาปัจจัยมาถวาย มันไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องมามามา,มาพูดจากระแดกกระแน,นมาว่ากันเลยก็เขาอยากอยากถวายยังไงก็ให้เขาถวายไปสิเขามีศรัทธาจะถวายจะถวายล้านหนึ่งสิบล้านมันก็เรื่องของเขาไหมไม่ใช่หน้าที่ที่พระองค์ใดองค์หนึ่งจะมาไปพูดว่าเขาวิ่งมาเรื่อง,เร,องเรื่องทอดพระป่าทอดกระถินเรื่องของผ้าไม่ใช่เอายอดกระถินมาอวดกันมาแข่งกัน ถ้ามันเป็นความจริงอ่ะอวดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเนาะก็ได้เท่าไหร่ก็ประกาศให้มันโปร่งใสไปงบงิบไว้น่ะมันไม่ดีได้เท่าไหร่ก็ประกาศบอกกันให้มันมีตัวเลขตรงกับตัวเงินนั่นนั่นคือความโปร่งใสไม่ใช่ว่าเขาอวดอยากอยากอวดทำให้มันโปร่งใสเพราะมันเป็นเงินของมหาชนไม่ใช่เงินของใครคนใดคนหนึ่งเพรั้นไม่ต้องไปว่ากัน ถ้าดีก็ต่างคนต่างทําดีไปสิถ้ามัวแต่ไปเพ่งโทษกันนี่มันทะเลาะก,กันศาสนามันยิ่งจะเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเรื่อยๆอืแล้วก็ไอ้อย่างที่ทําหนังสืออะไรธรรมนาวาวังออกมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดเยอะแยะไปหมดคุณไม่กราบไหว้พุทธร,รูปอย่างเดียวนี่ก็มิถาทิถีขึ้นสมองแล้วแล้วไปไปสอนเรื่องอริยศสตจ์อะไรก็ตามไม่เห็นสอน พูดถึงความเพียรในการสู้ทุกข์เลยความเพียรในการสู้ทุกข์ก็สู้ทุกข์แต่เฉพาะไอ้ที่มันเป็นทุกข์ปลอมๆที่มันเกิดขึ้นเพราะเพราะจิตใจมันเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแต่ไม่ได้สู้ทุกข์ของจริงที่มันเกิดในร่างกายทุกข์ในร่างกายเนี่ยของจริงอไอ้ทุกข์ที่มันเกิดเพราะมันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรทางภายนอกนแล้วมันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาที่ใจ ไอ้นีทุกของปลอมพอเปลี่ยนเหตุปั๊บมันก็ดับเปลี่ยนเหตุปั๊บมันก็ดับแต่ไอ้ทุกของจริงที่เกิดในกายเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนเหตุมันไม่ดับนะก็ลองดูสิสมมติว่าร่างกายของเราันน่มันเต็มอยู่ด้วยด้วยองทุกนะี่ตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นะเทียบอย่างนี้นะหนึ่งเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นถ้าเปอร์เซ็นที่ร้อยหมายว่าจิตมันออกจากร่าง ทุกเปอร์เซ็นต์ที่ร้อยในจิตออกจากร่างเพราะฉะนั้นก่อนที่จิตมันจะออกจากร่างเนี่ยอ99%ทุกก่อนจะตายสาหัสแค่ไหนก่อนจะตายมันทุกสาหัสแค่ไหน1-99%เพราะฉะนั้นทุก1-99%เนี่ยเราต้องรู้มันได้หมดน,นี่เลยนี่เียว่ากำหนดรู้ทุกเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เคยสู้ทุกเลยเนี่ยคุณจะกําหนดรู้ทุกอะไร ในเมื่อทุกในร่างกายมันมีหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยคุณต้องกำหนดรู้ได้หมดและคุณต้องไม่หวั่นไหวด้วยเจอทุกอย่างนั้นต้องไม่หวั่นไหวจิตต้องสงบได้จิตต้องปล่อยวางทุกได้นี่อริยศาสตร์ของจริงคุณเคยนั่งไหมสามชมัชม่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วทุกมันเป็นยังไงเล้วทุกทางกายมันเกิดขนาดนั้นแล้วจิตมันเป็นยังไงจิตมันก็จะเกิดความอยาก ให้มันไม่มีทุกข์นั่นแหละใครมันก็เป็นอย่างเนี้ยเวลาร่างกายเป็นทุกข์ขึ้นมาจิตมันก็อยากแต่จะให้ไม่ไม่เป็นทุกขนะ์นั่นแหละคือตัวสมุทยัยมรรคคืออะไรมรรคก็คือความมีสติปัญญาที่จะแก้สมุทยนะัยฝืนมันได้ไหมดับมันได้ไหมเนี่ยเห็นตัวกันจัดๆเลยไม่ต้องไปพยยิจารณาอื่นแนละ้วถ้าคุณพิจารณาอันนี้ได้นะดับได้เนะี่ยทุกข์อื่นมันขี้ประติว๋ว ทุกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันยังไม่เจ็บเลยนะี่ยร่างกายยังไม่เจ็บมันมันมันไม่สะดุ้งสะเทือนหรอกอันนี้ร่างกายเจ็บจะเป็นจะตายเนะี่ยนั่งเข้าไปสี่ 4, ชั 5, ช่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอามันตลอดลุ่งเลยนะพิสูจนะ์ดูทุกร่างกายมันหนักหนัก,นกแล้วสติปัญญามันสู้ทุกได้ไหมแล้วมันสู้ได้เพราะเหตุผลอะไรเอาเหตุผลอะไรเนี่แหละเป็นรักไปดับสบุทไทยเนี่ยนะ นี่สู้อริยศาสตร์ของจริงมันมันต้องสู้อย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งกําหนดดูทุกเกิดดับดูทุกเกิดดับสติก็ยังไม่มีปัญญาก็ยังไม่มีไปดูทุกเกิดดับมันจะเห็นกับผีอะไรไปสอนให้ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ต้องไปสวดเป็นภาษาไทยท่านพี่สวดมนต์นี่เขาสวดเพื่ออะไรเพื่อรักษาสำเนียงเสียงสวดที่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าบทสวดมนต์แต่ละบทก็ล้วนแล้วเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น าไม่ใช่คําตัดพระเจ้าก็เป็นคําแต่งของสาวกที่เขาแต่งขึ้นมามันก็ด้วยความเจตนาดีทั้งนั้นนะในเจ็ดตำนานสิบสองตำนานในพระสูตรต่างๆในบทสวดมนต์ฉบับหลวงเอามาใช้ได้หมดอยากสวดบทไหนก็สวดสวดด้วยความเอาเสียงบูชาธรมของพระพุทธเจ้าสวดเพื่อให้จิตมันจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์จิตมันก็จะสงบ อย่างน้อยมันก็สงบอยู่กับบทสวดมนต์ไม่คิดฟุง้งซ่านไปหารูปเสียงกลิ่นรสทางภายนอกไม่มีสัญญารมเกิดเนั่งเป็นปัจจุบันอยู่กับบทสวดมนต์อันนี้ก็เป็นบุญใหญ่แล้วไม่จําเป็นต้องไปสวดแล้วต้องรู้ความหมายไปด้วยถามว่ารู้ความหมายเลยยังไงอ่ะกิเลสมันตายเพราะรู้ความหมายกับบทสวดมนต์ไหมไม่รู้ความหมายก็รู้ไปเหมือนนกแก้วนกขุนทองอ่ะแหละเพราะสติปัญญามันยังไม่เกิด จิตก็ยังไม่สงบมันจะพิจารณาทุกเกิดดับได้มันก็ต้องมีสติปัญญาในระดับหนึ่งจิตมันต้องมีความสงบในระดับหนึ่งมันถึงสู้กันได้เพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีการฝึกนั่งสมาธิเข้าไปชั่วโมงหนึง่งได้ไหมสู้ทุกได้ไหมได้อ๋เพิ่มเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆสติมันค่อยเกิดอย่างนี้จิตค่อยๆมีความสงบแนบแน่นเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะรวมได้ จนกระทั่งจิตมันสามารถรวมลงเหลือสักดิ์แต่ว่ารู้ได้รวมบ่อยๆจิตมันถึงจะเป็นสมาธิขึ้นไม่ใช่สมาธิเกิดขึ้นเพราะมันนั่งดูอารมณ์อยู่นั่งดูอารมณ์หมามันก็ดูเป็นแต่มันไม่ร่วมเป็นอะไรหรอกมันไม่เห็นอะไรถ้ามันสติมันยังอ่อนอยู่ปัญญามันยังอ่อนอยู่มันไม่เห็นท่านถึงจะให้ฝึกสมาะกรรมฐานเนี่ยพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยสมาะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน สมถะถกรรมฐานคือฝึกให้จ bon ิตมันสงบมาแหละฝึกให้จิตสงบมันไม่ได้มีลวดลายอะไรมากนะให้มีสติจออยู่กับอารมณ์มันเดียวจะเอาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาลมหายใจเข้าออกก็ได้เอาให้มันได้สักอย่างหนึ่งให้มันจิตมันนิ่งให้มันสงบอยู่กับอารมณ์มันเดียวให้ได้นี่คือหน้าที่ของสมถะถกรรมฐานเมื่อมีสมถะถกรรมฐานแล้วจากนั้นถึงจะพิจารณาด้านปัญญาเอาจิตที่มันสงบนะมาพิจารณาคิดค้นทางด้านปัญญาจะกาหนดรู้อารมณ์รู้ทุกข์รู้อะไรก็กําหนดได้ เพราะจิตมันมั่นคงอยู่ในปัจจุบันมันไม่เป็นสัญญาอารมณ์นั้นจิตมันยังไม่มั่นคงเนี่ยคิดแป๊บเดี๋ยวมันก็เป็นสัญญาแล้ววิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสทางภายนอกมันไม่ได้ไม,ไม่ไม่อยู่ครับอารมณ์ที่เรากําลังพิจารณาอยู่มันวิ่งไปโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเ,เรียกว่าเผลอไปนะเนี่ยสติปัญญามันยังไม่มีมากพอมันไปพิจารณาไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาอย่างนี้ทําไมจะไปอวดเก่งกว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงมรรคทรงผลทรงนิพพาน มันก็เป็น<ม>เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นวิชาที่ถีข่ของผู้นั่นแหละภาวนาไปจนตายมันก็ไม่ได้อะไรพูะเ้าก็ตรัสสอนไว้มันต้องไปตามลำดับขั้นนะศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโคติมหานสิสังโซงอุปชาก็สอนมาตั้งแต่วันบวชในอนุาสาสตร์แปดอย่างไม่รู้อ่ะหรือลืมห,หมดแล้วเมื่อมีศีลดีแล้ว ก็ทำเป็นเหตุทำให้สมาธิเดินไปได้มีอนิสงส์ใหญ่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโคติมหานิสังซ่า,าเมื่อมีสมาธิแล้วก็หนุนให้ปัญญาเดินได้เข่วคร่องว่องไวคมกล้านี่ต้องมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนี่พระพุทธเจ้าตัดไว้มาเถียงเหรอฮะมันเก่งมาจากโลกไหนอ่ะ มันเก่งกว่า,าศาสดาสอนไว้นะทำสมาธิไม่ต้องมีศีลก็ได้จเจริญปัญญาไปเลยไม่ต้องมีสมาธิก็ได้มันเก่งมาจากโลกไหนปัญญาปริภาวิตังจิตตังธรมเดวะอาสเวหิวิมุตติเมื่อปัญญาอบรมซักฟอกจิตดีแล้วจิตก็ถึงความบริสุทธิ์ได้ในอนุศาสตร์แปดอย่างนะ่ะอุปชาไม่ไสอนเหรอแล้วมันมันไปไหนหมดนะ มันถึงมาลบล้างหมดเลยนะไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องนั่งสมาธิอันนี้มันบวชมาเป็นมารศาสนานะบวชมาทำลายศาสนาแล้วก็จะมาอุปโลกตัวเองว่ดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เอาหนังสือไปแจกเขาโอ้โหแล้วแถมไปดึงเบื้องบนลงมาลงต่ำๆอีกด้วยเนะี่ยไอ้น,นี่ใจกล้ามากนะ ไปกินดีหมีดีเสือมาจากไหนไปเล่นเล่นกับเบื้องสูงอันตรายนะจะบอกให้อันตรายเห็นแล้วก<ส>็สังเวชใจเหมือนกันนะ่ะถึงวันนี้ก็ถึงได้ออกมาพูดมั่งส่วนว่าจะมีประโยชน์กับใครหรือไม่เราเราก็ไม่สนใจหรอกเราพูดความจริงให้ฟังท่านแนละ้ะ อยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรฟังแล้วไม่ชอบใจอยากด่าก็ดา่านะไม่ว่าแต่แต่ให้รู้ว่าไอคนที่มาด่าเรานะ่ะแน่ใจว่าด่าแล้วถูกนะถ้าด่าแล้วผิดนี่เดิมพันสูงบอกเลยเพราะสิ่งที่เราพูดเนี่ยถูกหมดอะ่ะไม่ต้องมาค้านกันหรอกอเราพูดตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถูกหมดไม่ต้องมาค้านถ้าคุณจะดา่าเราด่าเลย แต่ถ้าดา่ดาถูกก็ไม่เป็นปัญหาเรายินดีรับฟังเราจะแก้ไขถ้าเราผิดจริงแก้ไขไม่ดื้อรั้นหรอกแต่ถ้าด่าผิดนี่คุณเดิมพันสูงนะเดิมพันสูงท่าน,นก่อนจะดา่าคิดให้ดีซะก่อนอย่าพูดด้วยเปืเ่อยเชยแฉไปอย่างที่มาคอมเมนต์อะไรในติกตอกก็ดีในในเฟซบุ๊กก็ดี อย่าขานองปากมันเป็นกรรมแล้วก็เป็นผลร้ายกับตัวเองนะ่ะด่าเขาด้วยเรื่องไม่จริงนะ่ด่าในผู้ที่ไม่ปันธุ์ร้ายตอบยิ่งชิบหายเร็วไม่เชื่อก็ลองดูวันนี้ก็พูดแค่เนี้ยรู้สึกว่ามันจะดุเดือดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เจตนาร้ายกับใครนะตั้งใจจะพูดเพื่อเพื่อให้เป็นคติให้เป็น เครื่องเชิดชูจันลงพระพุทธศาสนาเราให้มัน,ให,มนให้มันไปได้ไกลย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะพวกเราต้องช่วยกันชาวพุทธเห็นใครทําไม่ดีก็ตักเตือนกันถ้าพระสงฆ์ตักเตือนกันไม่ได้นี่ชิบหายแล้วนะตักเตือนกันได้เห็นใครทําไม่ดีก็ต้องตักเตือนกันได้ตักเตือนเพื่อให้ดีมจะเป็นอะไรไปนะเว้นไว้แต่มันเป็นเลวไรย,ยำ มันก็ถึงไม่ฟังอันนั้นก็เรื่องของเขานะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลย